สวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับวันนี้ก็จะมาติดตั้งกล่องดาวเทียมนะครับพี่ไอ้ IPM HD นะครับพอดีกล่องไอเดียแซดที่ไปซ่อมมีปัญหาฟ้าลงนี่ไม่รอดนะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเอากล่องนี่มา IPM HD นะครับก็มันจะมีช่องหนังช่องอะไรหลายอย่างนะครับใช้ได้ทั้งระบบ C band และ KU band นะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องปรับจานไทยนิดหน่อยนะครับพอดียังไม่ได้ปรับเลยครั้งก่อนนี้เดี๋ยวมาต่อดูจีนก่อนดูเซตหน้าเซต 6B นะครับแล้วก็เซต 3โอเคมาเลยครับที่กล่องก็จะมีรีโมทนะครับคู่มือนะครับกล่องรีเซิเวอร์นะครับสาย HDMI นะครับมาดูกล่องก็จะเป็นขนาดเล็กนะครับมีรูระบายความร้อนด้านบนนะครับก็จะมีแจ็คที่ต่อสายสัญญาณนะครับจะมีรองรับ AV แล้วก็ ADHI แล้วก็ USB แล้วก็นี่ครับจูเนอร์นะครับตรงนี้จะเขียนว่าจูเนอร์เลยนะครับบางรุ่นก็เขียนว่า LNB in นะครับแต่รุ่นนี้เขียนว่าจูเนอร์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวช่างแมวขอต่อสายแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับก็ให้เสียบสาย HDMI นะครับตัวนี้เข้าที่ตรงช่อง HDMI นะครับแล้วก็ใส่สายจูเนอร์นะครับหรือสาย LNB in นะครับตัวนี้นะจะถ่ายนะครับหมุนเข้าไปนะครับขอหมุนนิดนึงนะครับเนี่ยใส่หมุนเข้าไปแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับปลั๊กเปิดเครื่องใส่ฐานรีโมทกันนะครับขึ้นหรือยังต้องกดตัวรีโมททีวีนะครับไปที่สัญญาณเข้านะครับให้ดีเนาะโอเคเปิดมาแล้วนะครับตอนนี้กำลังน่าจะอัพโหลดแล้วครับหรือว่าบูทนะครับบูทเครื่องก็ไฟยังโชว์ขึ้นสีแดงอยู่นะครับหน้าจอก็ขึ้นประมาณนี้รอดูแป๊บนึงนะครับรอบูทแป๊บนึงตอนนี้เท่าไหร่แล้ว30-40% อยู่นะครับ OTA หรือไม่น่า OTA นะน่าจะบูทครับมันก็90%แล้วนะครับโอเคแล้วก็ดับไปก็ใส่ฐานรีโมทนะครับมาละถ้าไปขึ้นโหมด KU band เลยโอเคกดโอเคดูนะครับได้นี่โหมด KU band เนี่ยนะครับกด Z นะครับกด Z เลือกเป็นโหมดC band นะครับ C band เดี๋ยวกันรหัสผ่านก็00นะครับ0004ตัวนะครับกดโอเคตัวนี้จานน่าจะยังไม่ตรงเลยนะตัวนี้ดูที่พอร์ตสวิตช์นะครับ22K ให้เปิดนะครับ LNB1 นะครับตัวนี้โอเคถ่ายไปก่อนนะครับถ่ายต้องไปปรับจานนิดหน่อยนะครับพอดีย้ายเสาแล้วยังไม่ได้ปรับนะครับที่สำคัญไปดูที่จีนนะครับเข้าโหมดติดตั้งนะครับกดโอเครหัสผ่าน000นะครับ
ก็ไปดูตั้งค่าดาวเทียมตัวนี้เนี่ยเลื่อนหาก็เลื่อนหานะครับกดลูกศรลงนะครับลูกศรลงตัวนี้ขึ้นลงดาวเทียมก่อนที่ตั้งไว้น่าจะเป็นเอเชียแซด7นี่หรือเปล่านะครับชื่อใหม่นี่เอเชียแซด7ดูความถี่ด้วยนะครับเฮ้ยเคยูนะครับตัวนี้4แบนด์นะครับมาตั้งตัวนี้เลื่อนลงนะครับตั้งไดเซ็กสวิตจะไม่ได้เป็น2อยู่หรือเปล่าเปิดลองออฟดูครับขึ้นไหมออโต้สี่ได้ลองกันจำไม่ได้เหมือนกันลองกันความถี่ไม่ขึ้นสักความถี่เลยต้องเลื่อนหาความถี่ด้วยนะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมน่าจะต่อเป็น2นะโอเค2ไปก่อนแล้วครับแล้วก็กดเมนูออกนะครับLNB 2แล้วกดเอ็กซิตออกก่อนไม่ใช่ค่อยๆเลื่อนครับอีกตัวหนึ่งก่อนตัวหนึ่งก็ China Z6B นะครับ4แบนด์นะครับตัวนี้ก็เลื่อนมาก่อนตัวนี้น่าจะเป็น LNB 4โอเค4ถูกต้องครับตัวนี้4ใช่นะครับ2เทรนออโต้ลองเป็นออฟเป็นออฟขึ้นไหมโอเคเป็นออฟนะครับออฟขึ้นอยู่แล้วก็กด exit ออกนะครับโอเคเราไปดูอีกดาวนึงที่ยังไม่ขึ้นนะครับเนี่ยเสียเซ็ตห้าหนึ่งเซ็ตห้าหรือเปล่าเนี่ยความถี่อ่ะตัวนี้เป็น LNB 2เหมือนกันจำไม่ได้นะครับความถี่อาจจะไม่ตรงนะแนวเวอร์เนี่ยสิทธิ์ออกก่อนโอเคเดี๋ยวไปที่การติดตั้งอีกทีนะครับสิทธิ์ออกก็00อีกทีนะค้นหาช่องดาวเทียมกันค้นหาช่องด้วยตัวเองนี่นะครับก็เลือกไปที่ดาวเทียมเอเชียชั้น3นะครับเฮ้ยเซนาเซน 6B ก่อนโทษทีความถี่ที่เจอกันนะครับแล้วก็กดเลื่อนนะครับเลื่อนลงไปค้นหาเฉพาะนะครับเฉพาะฟรีทีวีนะครับโอเคกดออนแล้วก็กดโอเคนะครับโอเคแล้วก็ลองเซิร์ชต้องการบันทึกไหมนะครับโอเคนะครับใช่นะครับโอเคมาแล้วครับฟรีทีวีกด exit ด้วยกันมาหรือยังเลยเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวต้องกด Z นะครับเดี๋ยวกดโอเคกด Z อ๋อยังไม่มาเลยช่องเดี๋ยวนะเข้าเมนูใหม่นะครับเซิร์ชไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวออกกดเมนูการติดตั้งอีกทีนะครับต้องไปเซิร์ชโหมดเมื่อกี้000นะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าดาวเทียมนะครับแล้วก็มาเซิร์ชตรงนี้แหละเลื่อนไปที่ China Z6B กันนะไอที่เจอกันนะครับโอเคเรากดลูกศรเลื่อนมาหรือว่ากดตัวนี้นะครับค้นหานะครับกดสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับใต้ปุ่มเหลืองนี่นะครับ
คต้องการค้นหาฟรีทีวีใช่ใช่นะครับโอเคกำลังเสิร์ชแล้วครับก็รอมาแล้วครับช่องรายการเริ่มมาแล้ววิดีโอมาก่อนนะครับวิดีโอมาช่องรายการก็เริ่มมานะครับเสร็จให้เสร็จกันนะครับจะยังไงต้องรอดูตอนที่ OTA นะครับว่าช่องมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับค่าไดเซกนะครับบางทีต้องเปลี่ยนตามกล่องนะเวลา OTA เสร็จแล้วช่องรายการจะได้ไม่หายนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเสร็จละเสร็จละกด exit ออกนะครับโอเคการก็จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอกดเลื่อนดูกันตัวนี้ใช้นะ set นะครับกดอินโฟดูนะครับสัญญาณอันนี้56 57นี่อ่อนไม่แรงมากเท่าไหร่ครับขอดูทำไม CCTV ไม่ขึ้นเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงครับโอเคครับก็จะมีปัญหาเรื่องช่อง CCTV ยังไม่ขึ้นนะครับอาจต้องเสียบกล่องแล้วให้อัพไทยคมได้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันต่อนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก่อนแล้วก็ไปดูที่อีกดาวเทียมหนึ่งกันอีกดาวเทียมหนึ่งก็เป็นชื่อใหม่ก็เป็น Asia ชั้น5นะครับตั้งนะครับเป็น LNB 2นะที่เสียบไว้กด exit ออกแล้วก็มาค้นหานะครับกดสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับใต้ปุ่มเหลืองนี่นะครับใต้ info นะครับค้นหาเฉพาะฟรีทีวีนะครับฟรีทีวีกันโอเคแล้วก็เสิร์ชอีกทีนะครับจะดูเจอน้อยๆก่อนเพราะเครื่องยังไม่ได้ OTA ตอนนี้เมนนวลดูก่อนว่ารับจีนได้แล้วนะครับใช่ไหมเมื่อกี้เมนขึ้นเลยมาละโอเคเริ่มมาบางช่องแล้วนะ ETC มาแค่ความถี่เองเดี๋ยวนึงอ๋อโอเคมาเรื่อยอยู่โอเคก็มาแล้วซาฮารามาแล้วก็คืออยู่เอเชียเซน5นะครับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นดาวเทียมใหม่ฮ่องกงมาแล้วครับ13รอเสิร์ชแป๊บนึงนะครับโอเคครับนี่ค้นหาเสร็จแล้วนะครับตกลงเป็นอะไรมันเนี่ยเป็นเอเชียเซต5เหรอไอ้เซต7เหรอลองดูกด exit ออกดูกันนะครับเดี๋ยวต้องกดดูที่ตัวนี้นะครับกด Z ดูนะครับมันจะขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นอะไรกันแน่ตกลงเป็นเอเชียเซต7นะครับ5นี่ไม่น่าใช่ดูครับ
ี้ช่างแมวไปติ๊กมั้งก็เป็น5แล้วสัน5แล้วดูฝั่งฮ่องกงอยู่ดาวไหนกันเนี่ยกดโอเคนะเซต7นะกด000นะครับผ่านเดี๋ยวก่อนฮ่องกงจะโชว์ขึ้นมานะแล้วกดอินโฟดูนะครับตกลงอยู่ฮ่องกงนี่เอเชียเซต7นะครับสรุปเป็นเอเชียเซต7นะครับนี่ต้องไปปิดตรงเอเชียเซต3ไอเอเชียเซต5ไปดาวหนึ่งก็ชนะเซต 6B โอเค 6B ตัวนี้ยังขาด CCTV อยู่นะครับเดี๋ยวนี้ต้องกดไปที่ไทยคมก่อนเดี๋ยวไปปรับจาน C-band ให้ตรงกันนะครับแล้วก็ให้ OTA ดูทีหนึ่งช่อง5นี่แหละกดอินโฟต้องไปขยับจานหน่อยนึงนะครับพอดีขาจานมันเคลื่อนโอเคเดี๋ยวไปปรับก่อนนะครับติดตามตอนต่อไปครับ